เรามาที่เรื่องของข่าวเฮดไลน์ของเราคุณบุ๋มปนัดดาแม้เจอแซวแรงอีกแล้วตลอดเลยทางโซเชียลนะคะล่าสุดนี้นะคะไปโดนเรื่องที่ว่าถ้าหากสมมุติว่าอย่างฮันนีมูนกลับมาล่าสุดนี้นะคะกับคุณเอกเอกรินแล้วไม่ท้องค่ะก็แปลว่าคุณเอกควรจะไปหาแฟนใหม่คือแรงนะอุ๊ยแรงมากๆเลยนะคะดูซิว่าคุณบุ๋มว่ายังไงค่ะถ้าเกินปีหน้าก็ไม่มีละเพราะว่าอายุพี่ก็เริ่มเยอะแล้วก็พี่เองก็ชอบงานมากก็พับโครงการมีลูกไปเลยจับสามีทำหมันค่ะว่าเป็นนี่แหละค่ะคำสัมภาษณ์หลังจากที่นางงามรุ่นเดอร์คุณบุ๋มปนัดดาออกมาเคลียร์ชัดว่าไม่ได้ปองหลังกลับมาจากฮันนีมูนที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะและถ้าภายในปีหน้ายังไม่มีน้องก็จะให้สามีหุ่นล่ำอย่างคุณเอกเนี่ยทำหมันค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลนะคะเมื่อมีมือคีย์บอร์ดเนี่ยนะคะมาคอมเมนต์ว่าคิดได้ยังไงตัวเองไม่ปองแล้วจับผู้ชายทำหมันลองให้เขาไปมีเมียใหม่สิรับรองปองโอ้โหงานนี้นะคะทำเอาคุณบุ๋มเนี่ยเดือดทะลุร้อยองศาเข้าไปตอบกลับทันทีแล้วค่ะก่อนผู้ติดตามตาเหลือมเลยค่ะวิ่งกันไม่ทันพระองค์ท่านเขาคงไม่นึกว่าพี่อ่านคืออะไรที่แท็กพี่มาพี่ก็อ่านเพราะว่าบางทีมันมีเคสขอความช่วยเหลือมาด้วยอะไรด้วยพี่ก็จะตามอ่านตลอดแต่พี่แค่ตกใจว่าเฮ้ยทำไมต้องเขียนคอมเมนต์แรงขนาดนั้นกลายเป็นผู้ชายคนนั้นเอาจริงเอาจังมากเรื่องการทำหมันของคุณเอกซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ยังไม่รู้เลยผู้ชายคนนั้นกลับมาเขียนว่าทำไมคิดได้ยังไงตัวเองไม่ป่องแล้วจับผู้ชายทำหมันลองให้เขาไปมีเมียใหม่สิรับรองป่องซึ่งพี่ก็เข้าไปดูในไอจีเขาก่อนเลยนะว่าเขาเป็นใครคือมาป่วนหรือเปล่าเปล่ามีลูกสาวมีครอบครัวอย่างแฮปปี้แล้วก็เลยเขียนกลับไปว่าทำไมคุณเม้นอย่างนี้คะทำไมคิดมองแค่มุมเดียวคุณมีลูกสาวคุณจะบอกถ้าในอนาคตลูกสาวคุณมีสามีแล้วลูกสาวคุณไม่ท้องคุณจะบอกให้ลูกสาวคุณเนี่ยแล้วก็สามีของลูกสาวเนี่ยว่าไปหาเมียใหม่เถอะเหรอบุ๋มว่ามันไม่แฟร์เพราะว่าครอบครัวมันเป็นคน2คนที่ต้องตกลงและคุยกันจนกระทั่งคุณเอกก็มาคอมเมนต์สุดท้ายว่าถามกูสักคำไหมก็จบค่ะเขาตอบโต้พี่ก็เมนกลับไปก็บอกว่าอ้าวแต่มาคิดได้ยังไงให้ผู้หญิงให้ผู้ชายเป็นคนทำหมันปากเขาเขียนมาคิดอย่างเงี้ยเขียนปากกลับมาอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบโอ้ไม่สำนึกเนาะคงทำอะไรไม่ได้อะค่ะพี่ว่าครอบครัวพี่แฮปปี้อย่างนี้มากกว่าพี่โชคดีที่มีสามีเสียสละปล่อยผ่านมันก็จบอะพี่ถือว่าพี่อธิบายแล้วพี่ก็เคลียร์แล้วพี่ก็เข้าไปคุยกับน้องๆหลายๆคนในนั้นนะคะบอกว่าเออก็พี่ก็ไม่เข้าใจมันเขาคงจะกลัวเข็มจัดจนกระทั่งความคิดมันโผล่มาว่าเฮ้ยทำหมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคงสะดุ้งเกินไปงานนี้นะคะนางงามรุ่นเดอะเนี่ยก็ขอปล่อยผ่านค่ะไม่อยากจะเอาเรื่องนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงค่ะที่คุณบุ๋มพูดแบบนี้ก็เชื่อว่าคงมีการตกลงคุณเอกไว้แล้วเรียบร้อยใช่แล้วก็มันเป็นเรื่องของเขาอะเข้าใจไหมนะก็อะไรก็ตามนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นลองเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วกันก่อนคอมเมนต์อะไรก็ตามเลยค่ะใช่ค่ะ